สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวใหญ่นะฮะโหแทบไม่น่าเชื่อเห็นภาพเมื่อสักครู่ตำรวจเพียบเลยพยายามจะไปคุมตัวคุณตาคนหนึ่งอายุ95คือปกติเราจะเห็นข่าววัยรุ่นหัวร้อนอันนี้คุณตาอายุ95อีก5ปีจะครบ100ขวบนะครับปรากฏถือมีดอยู่ทั้ง2มือเลยจะไปไล่ฟันชาวบ้านเพราะจะไปชนลูกสาว มีเรื่องกับลูกสาวมาก่อนนะครับอะไรเนี่ยเป็นเหตุทำให้คุณตาต้องหัวร้อนขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ครับวางมีดลงก้อนวางมีดลงก้อนตามบ้านเนี่ยครับลุงติดดูก่อนนี่แหละลุงวางมีดก่อนลุงลุงวางมีดลงก้อนวางมีดระวังระวังมีดโอเคล็อกมือล็อกมือฮะโอเคว่างมีดนั่นระวังกัดว่างมีดว่างมีดเร็วลุงเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นลุงใจเย็นระวังนะเดี๋ยวระวังนะปล่อยนะโอ้โหถึงแม้แกจะดูแข็งแรงแต่ช็อตเมื่อสักครู่นี้ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกับตำรวจเอาไม้งามกระแทกตัวแล้วตัวแกไปติดกับประตูเหล็กอ่ะจะสั่นเหมือนกันนะเออต้องเนี่ยเห็นไหมนี่สงสารแกเหมือนกันนะใช่นี่ดิฉันเพิ่งเคยเห็นช็อตการใช้ไม้งามของตำรวจชัดๆก็ช็อตเนี้ยปกติจะเห็นชุลมุนวุ่นวายเวลาเอาไม้งามเข้าไปจับคนที่ส่วนใหญ่เมาคลั่งอะไรพวกนี้นะคุณตาอายุ95แข็งแรงมากนะครับตำรวจนี่สภ.เมืองพัทลุงกับกู้ภัยเนี่ยนับรวมๆกันเป็น10นะคุณผู้ชมเนี่ยพร้อมกับถือพวกโล่กระบังโล่เหล็กง่ามในมือแล้วไปชาร์จตัวครับคุณตาชื่อคุณตาจิตนะฮะแกเนี่ยไปอาละวาดไล่ฟันเพื่อนบ้านในชุมชนวัดภูผาพิมุกอยู่ในตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อคืนนี้เองครับคุณตาจิตเห็นไหมฮะสภาพคือแบบชาวบ้านอ่ะใส่กางเกง5ส่วนผูกผ้าขาวม้าถอดเสื้อแต่เดินป๋อเลยนะฮะแล้วก็มีดปลายแหลมเนี่ยทั้ง2มือเลยถืออยู่แกเดินทั่วซอยหน้าบ้านเลยครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ชูมีดขึ้นมาขู่เจ้าหน้าที่อีกนะครับตำรวจด้วยกู้ภัยด้วยตะโกนคุณตาใจเย็นให้วางมีดลงก่อนไม่เป็นผลครับก็เลยพยายามจะเดินไล่ไปไล่ต้อนไปเรื่อยๆสุดท้ายใช้ง่ามแบบปึ้งทิ่มเข้าไปแบบนี้ล็อกตัวเอาไว้ได้ครับและจังหวะนี้คุณผู้ชมนี่จังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะปลดมีดออกจากมือคุณตาไม่ยอมนะฮะโอ้เนี่ยตาไม่แน่นเลยค่ะโอ้ยเนี่ยติดหนึบเลยขัดขืนแล้วดูดวงตาแกโอ้โหนี่เราเบลอเอาไว้นะแต่แกแบบดุมากตานี่ดุเลยแล้วผู้สื่อข่าวบอกจ้องจะเตะพาหมากตำรวจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกะมีดออกมาได้ทีละมีดทีละเล่มเนี่ยนะครับกำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาลก็จะจ้องเตะพามากตำรวจอีกนี่โหยคุณตานี่ดุจริงเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ตอนนั้นกันหน่อยฮะไม่เห็นไหมแกขู่คุณมากเลยคุณตาสู้ตลอดสู้กลับตลอดฮะเนี่ยต้องช่วยกันล็อกตาล็อกคุณตาเอาไว้แต่ทีนี้เราสังเกตดูเจ้าหน้าที่บอกใจเย็นๆคุณตาไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครทำอะไรเลยเนี่ยตรงนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีฮะที่จะเกลี้ยกล่อมจะอะไรแบบนี้เพราะคุณตาแกแข็งขืนตลอดเวลานะครับนำไปส่งที่โรงพยาบาลพัทลุงได้สำเร็จครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาอันนี้มีคำถามผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสงสัยว่าคนอายุปูนนี้แล้วเนี่ยทำไมโมโหกันขนาดนี้นะครับลูกสาวฮะลูกสาวคุณตาเนี่ยเล่าให้ฟังเธอกลับมาถึงบ้านเห็นเตารีดเป็นรอยไหม้แล้วมีกองฉี่เลอะบนพื้นบ้านครับก็เลยต่อว่าคุณพ่อเป็นเล็กน้อยคือต่อว่าคุณตาจิตเนี่ยแต่พ่อเนี่ยก็เหมือนกับแกคงฉุนๆเนี่ยนะโดนต่อว่าก็เลยใช้เท้าเนี่ยไปถูๆตรงกองฉี่เหมือนกับปัดๆเช็ดๆแบบประชดประชดอย่างเงี้ยนะฮะเธอเลยดุบอกลงไปเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวเช็ดเองเนี่ยแหละจุดที่ทำให้คุณตาจิตโมโหเรียกกินข้าวก็ไม่กินตะโกนออกมาเลยไม่กินแล้วคุณพ่อก็มาแอบจ้องมองเธอที่ประตูหน้าบ้านเดินผ่านปุ๊บแกมาทุบตีเลยพ่อมาทุบตีลูกสาวเลยครับลูกสาวก็บอกฉันก็พยายามจะปัดป้องนะแต่จริงๆพ่อแข็งแรงมากสู้แรงพ่อไม่ได้ครับมีเพื่อนบ้านได้ยินเพื่อนบ้านมาช่วยห้ามแล้วเพื่อนบ้านก็โดนลูกหลงไปด้วยฮะเป็นหมัดของคุณตาจิตเนี่ยแหละครับสุดท้ายเนี่ยคุณตาจิตก็เลยควงมีดออกมา2เล่มไล่ฟันชาวบ้านจนเจ้าหน้าที่มาอย่างที่เราเห็นภาพไปคุณตาจิตเป็นคนอารมณ์ร้อนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับลูกสาวเล่าให้ฟังแบบนี้ครับค่ะ
เคยมีค่ะแต่ว่าแกไม่จึงกับบาไม่จึงกับกันชายอาวุธแบบไม่ไม่แรงอะไรกูแกจะฟันเหมือนแกกับกับมีดเลยเหรอค่ะอารมณ์แกร้อนอารมณ์แกร้อนอารมณ์แกร้อนแรงนะค่ะอารมณ์แกร้อนแรงเนี่ยพออารมณ์ร้อนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรแบบนี้นะแล้วเธอก็ยืนยันคุณพ่อไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยนะฮะแม้จะอายุ95แล้วเนี่ยแต่สุขภาพแข็งแรงทุกอย่างแต่ด้วยความที่เป็นคนโมโหร้ายไงเธอก็เชื่อว่าเป็นจุดนี้มันก็เลยแบบตึงอ่ะตึงง่ายเวลาตึงก็หึงขาดผึ่งแบบนี้ครับก็เลยต้องค่อยๆพูดค่อยๆจานะฮะแต่ทีเนี้ยผมเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนฉี่ที่พื้นแล้วเนี่ย มันอาจจะมีอาการบางอย่างดูแข็งแรงก็จริงหรือเปล่าแต่คุณอย่าประมาทนะฮะคนวัยนี้อาการอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นกันเยอะบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของการฉี่หรือการอะไรแบบนี้หรอกครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยใครเคยสัมผัสคนป่วยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะ อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าตาเป็นนะแต่ถ้ามีอาการเนี่ยบางทีเนี่ยจากคนแบบนุ่มนวลชวนฝันนะเปลี่ยนไปคนก็มีบางอารมณ์นี่พีคขึ้นมาเลยนะฮะใช่แล้วคนแก่บางทีเนี่ยเขาจะมีแบบอารมณ์ขี้น้อยใจเหมือนเด็กๆอ่ะเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งกลับเป็นเด็กใช่ไหมจะยิ่งกลับเป็นเด็กจะยิ่งน้อยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังอารมณ์ของแก่ด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้บ้างดีกว่าคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งจะบุกไปทวงเงิน700บาทที่เพื่อนน่ะยืมเอาไว้ไม่คืนเอาปืนไปขู่ด้วยทำไมต้องเอาปืนไปด้วยไม่รู้เหมือนกัน700บาทเนี่ยแต่ปรากฏว่าอีท่าไหนไม่รู้ค่ะปืนลั่นใส่ตัวเองบาดเจ็บแต่ปืนลั่นใส่ตัวเองบาดเจ็บไม่พอมันยังดูสภาพตัวเองเนี่ยไปดูหน่อยค่ะสภาพเป็นขนาดไหนค่ะเราโดนยิงไหมโดนครับเรามาหาเขาทำไมอ่ะนี่เป็นไงโคลนไปมุดโคลนที่ไหนมาเนี่ยโคลนมาจากไหนทั้งหน้าทั้งตัวเลอะไปหมดคือได้แผลไม่พอแผลที่ปืนลั่นใส่ตัวเองอีกต่างหากเนี่ยนะคะคนนี้อาจจะดูไม่อ้วนเท่าไหร่แต่แกชื่อในอ้วนค่ะอายุ24ปีเป็นชาวสปป.ลาวค่ะไม่รู้ไปเลอะเปื้อนเปื้อนโคลนมาได้ยังไงเนี่ยนะคะแต่นอกจากสภาพเปื้อนเปื้อนโคลนแล้วเนี่ยยังมีแผลถูกยิงด้วยปืนที่หน้าขาขวาอีก1นัดตำรวจสภ.พระขาวที่อยุธยาเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในโรงอิฐแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านคลังอำเภอบางบานอยุธยาค่ะเมื่อช่วง4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองล่ะค่ะพี่กู้ภัยเขาก็ปฐมพยาบาลทำแผลให้คุณอ้วนแกนะปรากฏว่าอาวุธปืนที่แกใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนบีบีกันดัดแปลงใส่กระสุนปืนขนาดจุด38แล้วก็ไปเจอกระสุนปืนกับมอเตอร์ไซค์ Honda Click สีน้ำเงินจอดอยู่นะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่เป็นคู่กรณีกับนายอ้วนเนี่ยก็คือนายณัฐพลหานศรีอายุ20ปีค่ะณัฐพลเนี่ยเป็นคนงานของโรงอิฐที่นี่แหละที่เกิดเหตุนี่แหละณัฐพลมีแผลถูกยิงฝ่ามือข้างขวานะคะเขาเล่าบอกว่าช่วงสัก4ทุ่มเนี่ยตัวเขาเองกับพี่ชายกำลังนั่งเล่นเกมอยู่บนบ้านมีคนมาเรียกชื่อเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ามาตามหาผมคือนายอ้วนอ่ะมาตามหาณัฐพลตะโกนเรียกชื่อค่ะหลายครั้งเขาก็เปิดประตูออกไปดูก็เห็นในอ้วนคู่อริเนี่ยยืนถือปืนอยู่เขาก็เลยกระโดดเข้าไปแย่งปืนแล้วตะโกนเรียกพี่ชายบอกเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยจนกระทั่งชุลมุนแย่งปืนกันค่ะตกบันไดลงมาที่พื้นด้านล่างปืนลั่นใส่ทั้งนายณัฐพลทั้งในอ้วนคนเอาปืนมาเจ็บทั้งคู่ค่ะครับพี่มาถามมาถามพี่ผมว่าจนัดอยู่ไหนจนัดอยู่ไหนตอนนี้ผมก็ไม่ได้เอ่ยไปแต่ผมมายืนอยู่ข้างเขาแต่เขาไม่เห็นผมผมก็เลยนี่แย่งปืนแล้วเห็นปืนที่มือเขาก็ฟาดกันตกลงบ้านมาพี่เนี่ยไปปืนไปลั่นอยู่ตรงป่ากล้วยพี่ตกบ้านณัฐพลชื่อเล่นชื่อโจนัสเพราะเมื่อกี้เนี่ยเขาเล่าบอกว่าอ้วนมาตะโกนหน้าบ้านบอกโจนัสอยู่ไหนโจนัสอยู่ไหนเนี่ยนะคะคือเราฟังฝั่งณัฐพลไปแล้วจริงๆแล้วก็ยังอยากจะฟังฝั่งในอ้วนบ้างเนาะคือเราก็อยากฟังความสองฝ่ายจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่จะไปถามในอ้วนว่าทําไมล่ะแล้วทําไมต้องพกปืนมาทวงเงินเขาขนาดนี้แต่ปรากฏว่าในอ้วนไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะค่ะก็เลยไปคุยกับท่านภูมิกับค่ะเรื่องของคดีภูมิกับสภ.พระขาวพันตํารวจเอกเจริญชัยคุณชื่นเนี่ยท่านบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาก็คือในอ้วนเนี่ยให้การกับตํารวจนะก็คือไม่ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแต่ให้การกับตำรวจบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยโจนัทกับณัฐพลเอ้ยกับอ้วนเนี่ยในอ้วนก็ตั้งใจจะมาทวงเงินโจนัท700บาทซึ่งโจนัทเนี่ยยืมไปไม่ยอมคืนไงก็เลยต้องมาทวงแล้วแหละแต่พกปืนมาด้วยอะค่ะมาขู่แต่ปรากฏแย่งปืนกันปืนมันลั่น
ตำรวจก็บอกว่าจะสอบสวนขยายผลถึงมูลเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งว่ามันแค่นี้ปืนลั่นจริงเปล่าซึ่งตอนนี้ก็เลยแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในไปในเมืองและหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรไปก่อนนะคะส่วนข้อหาอื่นๆเดี๋ยวรอสอบต่อว่าจะไปถึงหรือเปล่าค่ะคือเอาปืนไปด้วยเนี่ยเผลอๆจะไปโดนหนักกว่านี้ไงใช่โดนพยายามฆ่าเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้นะฮะไปทวงเงิน700 700เอาปืนไปโจนัทก็ไม่หนีฮะเพราะว่าโจนัทยังไม่ได้ดูข่าวนี้ทำไมมันมีวิธีหนีหนี้คุณเขาเรียกว่าตายทิพย์คุณผู้ชมเป็นหนี้ต้องสร้างเรื่องว่าตายแต่โจนัทอาจจะไม่ต้องสร้างเรื่องเพราะ700บาท โอเคได้อันนี้ไม่รู้เป็นหนี้เท่าไหร่ผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหเพิ่งเคยเจอนะใช้คำนี้แล้วแสบดิฉันว่าโจทย์อาจจะเยอะเออเป็นไปได้เรื่องราวนี้คือทำเป็นทีว่าตายให้พี่สาวโพสต์ภาพหน้าโลงศพบอกตายพร้อมกับลูกในท้องเพื่อนแล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยจับโป๊ะได้คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปไล่ดูเลยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูโพสต์นี้ก่อนเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นข้อความไหมโอ้โหถ้ามีธรณีการแสงคลอมาด้วยจะยิ่งเศร้าฮะจากไปอย่างสงบไม่คิดเลยว่าน้องตัวเองจะทำแบบนี้ถึงกับเข่าอ่อนเหตุการณ์ไม่คาดคิดไปสบายนะน้องพี่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ทั้งแม่และลูกครับแล้วก็มีแท็กไป Facebook อีกบัญชีหนึ่งด้วยคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้สวยเลยนะครับนี่ที่ชื่อใบเฟิร์นเนี่ยถูกระบุว่าเป็นผู้ตายฮะมีภาพหน้าโลมีภาพรูปโลหมดคนส่วนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดความเห็นมีแสดงความอาลัยไปดีนะอะไรแบบนี้เพราะว่าสงสารไงบอกว่าตายทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้นะฮะคนก็เข้ามาแสดงความอาลัยแล้วก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอีกต่างหากแต่บางคนคุณผู้ชมเหมือนจะเอะใจนะฮะมีข้อความขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะซอครับช่วยโอนเงินให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอายเอานะครับแล้วก็แชทข้อความการที่เคยคุยกันเรื่องการทวงถามเงินที่ยืมไปแต่ถูกกลับใบเบี่ยงมาโดยตลอดอันนี้คือข้อความแชทที่เคยคุยกับคนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ตายคือคุณใบเฟิร์นนะครับแล้วก็มีผู้ชายอีกหลายคนเข้ามาแชร์แล้วก็มาตามหาคุณใบเฟิร์นครับหายไปไหนโทรไปไม่รับนะแชทอ่านส่งไปก็ไม่อ่านจนมีการตามหาเป็นวงกว้างในโซเชียลมีเดียครับคุณผู้ชมสุดท้ายเรื่องตายเนี่ยกลายเป็นโอละพ่อคือตายทิพย์ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีคนออกมาแฉเรื่องการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้เจ้าหนี้และกลุ่มเพื่อนเข้าใจผิดและยังไปหนีค่าเช่าห้องด้วยเห็นไหมโจทย์เพียบทีนี้ที่เห็นข้อความขนาดรูปหน้าศพยังเขียนไม่ถูกนะฮะมีแต่มรณะหรอไม่มีชาตะเนี่ยคนเนี้ยคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนจับโป๊ะแรกได้เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับทีมข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแล้วเราไปเจอกับคุณสุภารัตน์คุณสุภารัตน์เนี่ยนะฮะจริงๆเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับใบเฟิร์นใบเฟิร์นชื่อจริงว่ารุ่งทิวาเพื่อนสนิทกันมาเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยแบบช่วยเหลือมาตลอดช่วยเหลือใบเฟิร์นตลอดตอนหลังๆมีเจ้าหนี้มาทักทวงเงินบ่อยครั้งจนใบเฟิร์นเนี่ยเคยบอกเธอว่าจะกลับบ้านที่หนองบัวลำพูอันนี้คือบ้านแม่ค่ะนะฮะเช้าวันถัดมาครับพี่สาวของใบเฟิร์นก็เลยโพสต์ข้อความใน Facebook ตามที่ผมเล่าให้ฟังไปบอกใบเฟิร์นตายแล้วพร้อมลูกในท้องพี่สาวคุณใบเฟิร์นก็เลยส่งรูปที่ใช้วางหน้าศพมาให้ทางคุณสุภารัตน์ดูด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยโป๊ะที่1ที่คุณสุภารัตน์เห็นคือรูปหน้าโลงปกติต้องเขียนอะไรบ้างครับชาตะมรณะค่ะแต่รูปหน้าโลงของคุณใบเฟิร์นแน่นอนเป็นรูปเธอนะฮะสาวสวยคนนี้แต่ไม่มีชาตะหรือวันเกิดนะฮะมีแต่มรณะอย่างเดียวอันนี้คือโป๊ะแรกที่จับเอาไว้อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอผิดสังเกตคือเฮ้ยใบเฟิร์นเป็นเพื่อนสนิทฉันท้องตั้งแต่เมื่อไหร่ท้องกับใครค่ะไม่เคยเห็นใบเฟิร์นเนี่ยไปฝากท้องหรือมีอาการที่ท้องเลยนะฮะนี่คือโป๊ะที่สองคุณสุภารัตน์ตัดสินใจโทรศัพท์หาพี่สาวใบเฟิร์นซึ่งเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กเจอพี่สาวด่าทอด้วยคำหยาบคายครับแล้วบอกเพียงว่ากำลังนำศพใบเฟิร์นเนี่ยไปทำพิธีบ้านพ่อบ้านพ่ออยู่ชัยภูมินะฮะเพื่อนอีกคนนึงก็ถามเหมือนกันพี่สาวก็ตอบเหมือนกับสับสนอ่ะบอกกำลังไปรับศพที่ชลบุรีค่ะอ้าวเดี๋ยวไปฟังตอนที่คุณสุดารัตน์สุภารัตน์เล่าให้ฟังหน่อยครับเห็นเขาโพสต์ว่าเสียชีวิตแล้วค่ะก็คือว่าเราก็เอะใจแล้วว่าเอ้ยเสียชีวิตมายังไงอะไรเงี้ยหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรเขาโกหกหรือเปล่าเพราะว่าแบบคือเขาไม่ค่อยทำตัวน่าเชื่อถือค่ะเราก็เลยคิดไว้แล้วว่าเออเป็นการตายทิพย์หรือเปล่า
ปกติถ้ามันเป็นใบบัวนะก็คือมันจะมีคำว่าชาตะก็คือวันเดือนปีเกิดค่ะใช่ค่ะแต่ว่าใบนี้มันไม่มีมีแต่วันมรณะแล้วชื่อเด็กหญิงข้างล่างนี่เป็นใครรู้ไหมก็คืออาจจะเป็นลูกสาวเขาในท้องแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถคือตอนนี้เราไม่รู้อะค่ะพี่ว่าเขาท้องจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะเราไม่เคยเห็นหลักฐานหรือว่าไม่เคยเห็นอะไรเกี่ยวกับเขาเลยอันนี้เราไปจับโป๊ะได้ยังไงครับว่าเป็นการไปจับโป๊ะได้ก็คือเขาบอกว่าเขาไปทำศพที่ชัยภูมิค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่กับผู้ตายอีก60กิโลจะถึงบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเราก็ขอรูปภาพก็ไม่มีแล้วก็ไปบอกอีกคนหนึ่งว่าถึงบ้านแล้วแล้วก็ไปบอกอีกคนว่าไปรับศพที่ชลบุรีแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันสรุปศพอยู่ที่ไหนกันแน่อะไรประมาณนี้คือโกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่มันต้องเรื่องเดียวกันนะพูดถึงเนี่ยไอ้ที่โป๊ะใหญ่ที่สุดคือเรื่องเอาศพกลับไปชัยภูมินี่แหละนี่แหละเพราะว่าเธอและเพื่อนๆหมายถึงคุณสุภารัตน์เนี่ยนะฮะและเพื่อนๆเนี่ยเลยเช็คข้อมูลเลยพยายามไปหาเบอร์จนได้เบอร์แม่ที่หนองบัวลำพูนะฮะโทรไปหาคุณแม่ก่อนที่หนองบัวลำพูแม่ใบเฟิร์นบอกเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยลูกสาวตายไปแล้วตายตอนไหนตายตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยอ้าวนักสืบยังไม่จบนะครับยังพยายามอยู่หาข้อมูลอยู่โทรศัพท์ติดต่อไปที่บ้านคุณพ่อที่ชัยภูมิเหมือนกันฮะไม่เห็นมีใครมาบอกลูกสาวตายไม่เห็นมีใครเอาศพกลับมาจัดงานศพที่นี่เลยโอ้โหอย่างนี้มันชัดเจนนะฮะใช่ไหมฮะก็เลยเชื่อว่าเรื่องที่โพสต์ใน Facebook โดยพี่สาวและที่ใบเฟิร์นเนี่ยตายพร้อมกับลูกในท้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงต้องการจะสร้างเรื่องตายทิพย์ขึ้นมาเพื่อจะหนีเจ้าหนี้ครับที่ผ่านมาชอบทำตัวเป็นซ้อเป็นยังไงทำตัวเป็นสอมีหน้าเมื่อกี้บอกสาวส่งสอสาว19ส่งสอเออสอคืออะไรมีเงินเออรวยอะไรอย่างเงี้ยหรอต้องลองไปฟังผู้เสียหายดูครับเขาไม่จ่ายค่าห้องแล้วก็ติดหนี้สินแล้วก็ทำให้คนมีปัญหาและหลายๆคนมีปัญหากันนะคะมีการหยิบยืมของเราไปก็ส่วนหนึ่งใช่มีการหยิบยืมเกี่ยวกับค่าข้าวค่าของอะไรเงี้ยค่ะตอนที่อยู่นี่เรามีการทวงการอะไรเราถึงได้ไปทำนี้ก็คือว่าก็มีทวงว่าเราต้องใช้นะอะไรเงี้ยค่ะว่าขอคืนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทวงกันในฐานะเพื่อนนะคะคุยกันดีๆโอ้โหผมว่าเป็นประเด็นที่สุดยอดนะคิดได้ยังไงเนี่ยตายหนีหนี้นะฮะเช็คจนรู้ว่าตายทิพย์แบบนี้เพื่อนๆเลยบอกฝากไปบอกนักข่าวบอกใบเฟิร์นเลยถ้าได้ยินข่าวนี้บอกว่ามันจบไปแล้วความเป็นเพื่อนขอโทษจะรับเอาไว้แต่จะไม่ขอคบเป็นเพื่อนอีกเพราะเธอทำเพื่อนๆเจ็บเอาไว้เยอะครับเข้าใจไหมฮะมันเจ็บจริงๆยิ่งเป็นเพื่อนยิ่งเป็นคนใกล้ชิดสนิทกันแบบนี้มาทำกันนะฮะถึงแม้จะมีเหตุผลส่วนตัวเราไม่รู้หรอกว่ามูลนี่มันเยอะมากแค่ไหนนะใช่หรือว่าไปโดนครูไปโดนอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ทำแบบนี้คนที่เขาเคยช่วยเหลือดูแลยามตกทุกข์ได้ยากเนี่ยไม่มีก็บอกเขาแล้วบอกถึงความพยายามว่าเดี๋ยวเราจะพยายามยังไงนะฮะประสบการณ์ลูกหนี้ไงประสบการณ์ลูกหนี้บอกเขาดีๆไม่ใช่หนีอย่างนี้นะคุณใบเฟิร์นครับถ้าอยากจะชี้แจงอะไรติดต่อนะครับเราก็พร้อมนะฮะเป็นสื่อให้ครับต้องฟังความสองฝ่ายเนาะส่วนเรื่องนี้ได้ฟังความสองฝ่ายแน่นอนดิฉันก็งงคือจริงๆเป็นญาติกันแท้ๆคนนึงมีศักดิ์เป็นคุณตาอีกคนนึงเป็นหลานสาวค่ะอยู่บ้านรั้วเดียวกันปรากฏว่าหลานสาวเนี่ยแกก็เปิดเพลงเสียงดังแล้วก็เปิดประตูรั้วเข้าออกอ่ะเสียงดังแล้วเปิดทิ้งไว้คุณตาเนี่ยคงทนมานานแล้วมีหลายเรื่องแล้วไม่พอใจสุดท้ายบุกไปกระชากคอเสื้อหลานสาวอ่ะแล้วก็เหมือนจะทำร้ายร่างกายอ่ะหลานโทรศัพท์ไปบอกแม่แม่อยู่คนละจังหวัดขับรถข้ามจังหวัดมาต่อยตาอ้าวคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะต้นเรื่องค่ะทำอะไรเนี่ยประตูกูปิดไว้ดีๆอ่ะมึงเป็นปิดอ้าวอะไรอย่างเงี้ยล่ะกูปิดแล้วยังอ่ะปิดยังเนี่ยฮะมึงมีปัญหาอะไรนักหนาก็ปิดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยกูรู้แล้วว่าปิดเนี่ยคราวนี้ปิดดีอ้าวแล้วทำยังไงต่อไปไกลส้นกูไม่ได้อยู่ใกล้ชุดใครอยู่ตรงที่ตัวเองตรงนี้กูไม่กลัวหรอกกล้องมึงอ่ะกูจะบอกให้ละวางไว้นี่ญาติกันแท้ๆนะคือด่ากันเหมือนคนเกลียดกันอ่ะอยู่ประตูอยู่บ้านรั้วเดียวกันแท้ๆเสียงผู้หญิงเนี่ยเป็นหลานสาวอายุ22ปีส่วนเสียงผู้ชายเนี่ยเป็นญาติกันมีศักดิ์เป็นคุณตาคือไม่ใช่ตาแท้ๆเพราะว่าแม่ของน้องผู้หญิงเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานก็คือคุณตาเนี่ยเป็นน้าชายของแม่แม่เขาก็เลยเป็นมีศักดิ์เป็นคุณตาค่ะอายุ57ปีละบ้านอยู่รู้เดียวกันเลยหลานสาวเนี่ยชอบเปิดประตูรั้วทิ้งไว้พอปิดก็ทำเสียงดัง
ตาเลยไม่พอใจบุกเข้ามากระชากคอเสื้อตะคอกใส่บอกกลัวไม่กลัวกูไม่กลัวมึงหรอกกล้องมึงอ่ะคือหลานน่ะยกกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไงคะก็เลยบอกไม่กลัวหรอกกล้องอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ระวังตัวเอาไว้จากนั้นก็ด่ากันอีกหลายครั้งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 20:00 นของวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองที่ตำบลบ้านว่าอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้เพราะนี่มันแค่ต้นเรื่องค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยหลานสาว22ปีเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกแม่นี่เห็นไหมคะไกลๆอยู่นู่นอ่ะแม่ของน้องผู้หญิงเมื่อกี้ขับรถข้ามจังหวัดจากนครนายกมาอยุธยาเพื่อมาจัดการคุณตาเลยเอาไปดูคลิปหน่อยเขาทำอะไรกันค่ะออกมาใจเย็นนะครับเดี๋ยวค่อยนี่ไม่ต้องมาทำลูกพี่แม่ไปมาพี่เดี๋ยวมาทำไมลูกกูนะมึงทำไมลูกกูทำไมลูกกูพี่เดี๋ยวก่อนทำไมลูกกูทำอะไรขอลูกกูเหรอไปสิไปสิถือคนช่วยถือที่ห้างเอาสิเอาสิคุณแม่นี่ฉุนมากเลยนะตุบตับตุบตับนี่ขนาดน้านะมึงทำอะไรลูกกูเนี่ยที่พูดกับผู้ชายคุณตาของหลานสาวนี่ก็คือมีศักดิ์เป็นน้าชายของคุณแม่นะโอ้โหมึงทำอะไรลูกกูกระชากต่อยพักคอเนี่ยค่ะตำรวจเลยต้องเข้ามาระงับเหตุแล้วก็พาสองฝ่ายเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้คือต่างฝ่ายต่างแจ้งความกันแหละว่าทำร้ายร่างกายกันค่ะมาทำความเข้าใจลำดับญาติครอบครัวนี้กันก่อนเดี๋ยวจะงงค่ะคุณผู้ชมคือผู้ชายอายุ57ปีคนกลางเนี่ยก็คือผู้ชายที่เราได้ยินเสียงในคลิปที่เถียงกับหลานเนี่ยค่ะก็มีศักดิ์เป็นคุณตาของคลิปแรกก็คือหลานสาวอายุ22ปีนางสาวโยสิตาฝั่งขวานี่เป็นหลานสาวค่ะแต่ว่าผู้ชายคนกลางเนี่ยมีศักดิ์เป็นน้าชายของแม่คุณแม่มนฤดีอายุ41ปีคุณแม่มนฤดีก็เป็นแม่แท้ๆของน้องโยสิตาใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีบ้านสองหลังอยู่ที่รั้วเดียวกันมองเข้าไปจากหน้าบ้านเนี่ยบ้านคุณตาจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะคุณผู้ชมส่วนบ้านของหลานสาวคือโยสิตาเนี่ยน้องโยสิตาเนี่ยอยู่ตรงประตูรั้วพอดีนี่เห็นไหมคะเราก็ทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าขวามือแดงๆนะก็คือบ้านคุณตาส่วนบ้านของน้องโยสิตาหลานสาวเนี่ยสีเขียวเนี่ยอยู่ฝั่งตรงกลางตรงรั้วเดียวกันพอดีรั้วเดียวกันเลยผู้สื่อข่าวเลยไปคุยกับทั้งคุณแม่มนฤดีกับน้องโยสิตาลูกสาวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเลิกงานปั๊บลูกสาวก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพอปิดประตูรั้วเสร็จก็เกิดเรื่องทันทีค่ะเริ่มจากเนี่ยน้าชายของคุณแม่ก็คือคุณตาของหลานสาวนี่แหละตะโกนด่าก่อนบอกปิดประตูเสียงดังแล้วก็ทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณตาของหลานเนี่ยก็เข้ามากระชากคอเสื้อหลานสาวอย่างแรงเลยเนี่ยเขาเปิดให้ดูเลยช้ำที่คอค่ะพี่ที่คอเนี่ยช้ำเลยค่ะตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ยังเป็นรอยอยู่เลยนะคะลูกสาวเนี่ยโกรธไงไม่รู้จะเล่าให้ใครโทรศัพท์ไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่บอกทำมาหากินอยู่จังหวัดนครนายกพอรู้เรื่องโมโหโกรธมากค่ะเพราะมีลูกสาวอยู่คนเดียวคุณแม่ก็เลยขับรถกลับมาจากนครนายกมาที่บ้านที่บางบานอยุธยาค่ะแล้วมาถึงปั๊บก็เห็นน้าชายเนี่ยยืนอยู่กับลูกสาวโมโหปรีเข้าไปชกหน้าหลายครั้งเลยค่ะจนน้าชายกับน้าสะใภ้เนี่ยเข้ามารุมทำร้ายตามคลิปฟังคุณแม่หน่อยค่ะตียายอะค่ะแล้วลูกสาวอยู่คนเดียวเลิกงานสองทุ่มมันมีปัญหาตลอดมันให้ของลับมันทุบบ้านมันบอกว่ามันอยู่ไม่ได้ใครก็อยู่ไม่ได้ซึ่งเราอะคือถ้ามีเรื่องกันเนี่ยมึงก็ต่างคนต่างอยู่ไหมมึงอยู่ของมึงไปสิกูก็อยู่ของกูเนี่ยแต่จะมีปัญหากันตลอดแล้วทำแบบนี้หลายครั้งมากแล้วตีลูกพี่อะแล้วมันจะต้องทนไหมเราเป็นแม่แล้วสิ่งที่มันทำก่อนคือมันกระชากคอเสื้อลูกพี่จะตีลูกพี่อะควรทนปะไม่มีพ่อแม่คนไหนทนได้นะแล้วเราอยู่ไกลอ่ะตอนนั้นอ่ะคือมือไม้สั่นหมดเลยอ่ะกลัวลูกจะถูกมันทำร้ายอ่ะพอมาถึงที่ไม่ฟังเสียงแล้วค่ะตามคลิปกระโดดต่อยหน้ามันเลยแล้วพูดคือไม่กลัวความผิดด้วยนะต่อยหน้าต่อยปากกันจริงๆทั้งผัวทั้งเมียมันทำลูกพี่อ่ะโอ้โหใครมาเป็นลูกเขยบ้านนี้ระวังนะน่ากลัวมาก คุณแม่นี่ดุจริงๆคุณแม่ดุจริงคือตามที่น้องโยสิตาเล่าให้ฟังคือโดนเรื่องปิดประตูดังใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวขอดูคลิปตอนปิดประตูได้ไหมฮะผมอยากจะรู้จริงๆว่าเสียงมันดังขนาดที่แบบทนกันไม่ไหวหรือยังไงมันเป็นต้นเหตุยังไงนะฮะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงภาพที่ปิดประตูรั้วที่น้องมาลากอ่ะคือเมื่อกี้เราฟังเสียงดูผมว่ามันเป็นธรรมดาของประตูเหล็กประตูเหล็กอ่ะดูผู้ชมฟังค
คือหนึ่งนะน้ำหนักในการปิดไม่รู้ว่าตอนนี้กับวันที่เกิดเหตุเท่ากันหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเท่ากันเสียงมันก็ดังอยู่นะมันเป็นธรรมดาของประตูเหล็กนะใช่แต่มันเป็นธรรมดาของประตูเหล็กคือจะปิดยังไงให้มันเบาอ่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดียวหรือเปล่าที่ทำให้โกรธขนาดนั้นถูกต้องเพราะว่าคุณแม่มนฤดีเนี่ยเล่าเลยว่าจริงๆเนี่ยเขาทะเลาะกันกับครอบครัวของน้าชายเนี่ยมานานแล้วโอ้นั่นไงเพราะว่าบ้านอยู่รั้วเดียวกันกระทบกระทั่งมาตลอดค่ะแรงที่สุดก็คือปีที่แล้วเนี่ยน้าชายเนี่ยบุกมาทำร้ายคุณแม่ของเธอนั่นหมายความว่าอะไรก็คือพี่สาวของน้าชายคนนี้ใช่ไหมคุณแม่ของเธอเนี่ยซึ่งมีการแจ้งความเอาไว้ด้วยตอนนั้นอ่ะพอมาเกิดเรื่องกับลูกสาวแบบนี้คุณแม่เลยบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะไม่ยอมความแน่ๆถึงแม้จะเป็นน้าชายแท้ๆก็ตามเนี่ยคดีนี้ตำรวจนัดสอบปากคำอีกครั้ง25พฤศจิกายนค่ะส่วนหลานสาวน้องโยสิตาผู้เสียหายยืนยันไม่มีเจตนาแกล้งเปิดปิดประตูเสียงดังแต่ประตูรั้วมันเก่าน้องบอกประตูรั้วมันเก่าเวลาเปิดปิดเสียงมันจะดังอยู่แล้วบ้านของคุณตาเนี่ยติดกับรั้วก็ชอบมาว่าหาว่าเธอน่ะปิดประตูเสียงดังคือไม่รู้จ้องอ่ะเหมือนคนจ้องอ่ะคนมันไม่ถูกกันน่ะมันไม่ถูกพูดอะไรนิดเดียวน่ะมันก็แบบมาด่าฉันแล้วคือพอได้ยินเสียงรถเข้ามาอาจจะแบบเดี๋ยวจะรอฟังนะว่าประตูมันจะเสียงดังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพื่อไขความกระจ่างประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเลยให้คุณน้องโยสิตาเนี่ยลองปิดประตูอีกทีสิว่าเจตนาแกล้งคุณตาไหมไปฟังกันหน่อยค่ะมันไม่เข้าหรอกตรงนู้นก็เลยขยับอ๋อแล้วก็เลยดันให้มันเข้าใช่อ๋อก็เลยเขาปิดใหม่แล้วก็เลยบอกว่าอยากมีปัญหามากทำไมมันก็เดินกลับเข้าไปแล้วมันก็บอกว่าให้ไปแกคือให้คุณผู้ชมดูอีกทีเพราะอะไรจะได้ฟังกันเน้นเต็มๆไปเลยแล้วตอนท้ายเนี่ยน้องโยสิตาเล่าด้วยไงบอกว่าคือคุณตาออกมาพูดว่าอยากมีปัญหาใช่ไหมแล้วคุณตาก็เดินเข้ามาเลยแล้วก็บอกว่าให้ไปไกลๆส้นจุดๆเลยเนี่ยคือเหมือนกับแบบคือก็คือเปิดประเด็นน่ะเปิดประเด็นน่ะมันไม่ถูกกันน่ะทำดีแค่ไหนมันก็คือไม่ดีแหละเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บ้านเกิดค่ะไปบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยซึ่งคุณตาเนี่ยตัวคุณตาคู่กรณีอายุ57ปีก็ไม่ยอมออกมาให้ข้อมูลชี้แจงอะไรนะคะในขณะที่คุณแม่มนฤดีผู้เสียหายเนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook ทำนองแซวน้าชายตัวเองตอนที่ผู้สื่อข่าวตะโกนเรียกให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมออกมาแล้วคุณแม่เขียนข้อความบอกว่าถ้าเรียกแล้วเขาไม่ออกมาให้บอกว่ามาตัดผมพร้อมอีโมจิรูปหัวเราะน้ำตาเล็ดทำไมถึงบอกให้มาตัดผมคือไม่รู้ไปแซวคุณตาไม่แน่ใจคือเราก็ไม่เห็นภาพดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณตาแบบไม่มีผมน้อยหรือเปล่าหรืออะไรดิฉันไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะอันนี้คือเดายังมีโพสต์อีกว่าเป็นภาพตอนที่ขึ้นโรงพักกับลูกสาวพร้อมข้อความบอกชีวิตนี้กูยอมแพ้ครีมอย่างเดียวนอกนั้นมึงเจอกูติดแฮชแท็กแม่ที่เป็นได้ทั้งพ่อครับก็คือเหมือนแบบสายสตรองคือเธอก็เลี้ยงลูกของเธอมาแม่ที่แบบเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกคือพอความเป็นพ่อก็อาจจะมีความแข็งแกร่งกว่าความอ่อนโยนของแม่ไงอาจจะแบบพร้อมปกป้องลูกพร้อมไฟอะไรประมาณนี้ค่ะครับเอ้าเราไปดูกันอีกสักรอบนึงสำหรับที่บ้านจุดเกิดเหตุวันนี้คุณสมเกียรตินุ่มหันนะฮะลงไปในบ้านหลังนี้เลยนะเผื่อว่าทางคุณตาเนี่ยชื่อนายเหน่งอ๋อนี่คุณก็พูดมีมูลคือดิฉันไม่แน่ใจนะต้องขออภัยถ้าไม่ใช่นะอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะคะคือเผื่อนายเหน่งเขาจะยอมออกมาชี้แจงนะคือทางฝั่งนั้นแหละไปเจอเนี่ยพบว่าบ้านเนี่ยถูกปิดล็อกนะครับตัวของคุณตาเหน่งแล้วก็เมียนะฮะลูกชายออกไปจากบ้านแต่เช้าตรู่เลยก็ไม่รู้พิกัดด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับคุณสมเกียรติก็เลยพยายามจะไปหาข้อมูลนะฮะแล้วก็ไปคุยกับคุณมนฤดีอีกครั้งหนึ่งคือทางฝั่งคุณแม่เนี่ยรู้ว่าวันนี้ตำรวจก็นัดทั้งคู่กรณีทั้งตัวคุณแม่ทั้งตัวคุณตาเหน่งนะฮะไปไกล่เกลี่ยที่โรงพักเธอบอกเธอก็พยายามจะควบคุมอารมณ์นะห้าน้าชายเธอพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยตำรวจถามก็ปฏิเสธคุณเหน่งก็บอกไม่ได้ทำร้ายทั้งที่ในคลิปมันคนละแบบคุณแม่บอกในคลิปนี่คือเดินมาหาเรื่องชัดเจนมองว่าน้าชายต้องการจะหาเรื่องครับลึกๆแล้วเนี่ยต้องการให้ครอบครัวเธอออกจากพื้นที่นี้ไปนะครับจริงๆมันเป็นเหมือนกับของบรรพบุรุษอ่ะเป็นของตาเป็นของยายนะฮะอีกบ้านหนึ่งเขาอยากจะให้ออกไปเมื่อปีก่อนถึงขั้นกับลงไม้ลงมือกับคุณแม่ค่ะเป็นรอยฟกช้ำไปทั่วตัวและหัวแตกนะครับตอนนั้นเนี่ย
เธอขอร้องแม่ไม่ให้เอาเรื่องน้าชายกับเมียเพราะมองว่าน้าชายกับเมียยังมีลูกเล็กอยู่ไม่คิดว่าเหมือนกับอุตส่าห์ช่วยอ่ะไม่คิดว่าจะกลับมาทำร้ายลูกสาวเธอแบบเนี้ยนี่ๆๆเป็นสภาพเขาโชว์ให้ดูเลยนะแผลฟกช้ำรอยที่หัวนะคะเอาส่วนการเจรจาวันนี้ค่ะบ้านนี้ฝั่งทางด้านของคุณแม่มนฤดีกับลูกสาวเนี่ยบอกว่าถ้าน้าชายเขายอมรับความจริงก็จะไม่เอาเรื่องค่ะคุณผู้ชมแต่จะให้ลงบันทึกประจำวันเป็นลายลักษณ์อักษรบอกต่างคนต่างอยู่ไปเลยอย่ามาหาเรื่องครอบครัวฉันอีกนะหรือถ้าเป็นไปได้กั้นรั้วแยกบ้านกันไปเลยค่ะเห็นด้วยครับแต่คือพื้นที่บ้านน้าชายมันเฉียงๆอ่ะดิฉันก็งงว่าประตูบ้านเนี่ยอยู่ตรงกับบ้านของหลานสาวคุณแม่มลดีถูกไหมถ้ากั้นเนี่ยบ้านนู้นเขาจะออกยังไงอ่ะทางออกก็จิ๊กเดียวแทบไม่มีเลยนะอาจจะต้องทำรั้วกันใหม่เนี่ยนะคะไปเปิดอีกฝั่งนึงโอ้ใช่ค่ะซึ่งส่วนใครจะมองว่าคุณแม่บอกใครจะมองว่าเธอก้าวร้าวล่วงเกินน้าชายก็สุดแล้วแต่แล้วแต่ค่ะคุณแม่บอกไม่สนค่ะเพราะไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าครอบครัวของคุณแม่ต้องเจออะไรมาบ้างตั้งแต่น้าชายกับภรรยาย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังติดกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะจุดนี้เลยเวลานี้เลยเนี่ยเห็นว่าคู่กรณี2ฝ่ายกำลังเจรจาไกล่เกลี่ยนี่เป็นภาพล่าสุดเลยนะคะที่ทีมข่าวเราส่งมากำลังไกล่เกลี่ยกันอยู่ที่โรงพักสภ.บางปะอินค่ะเพื่อจะหาข้อสรุปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่แล้วถ้าไม่มายุ่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมจะกั้นลงกั้นรั้วอย่างที่เขาเสนอไปเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีคำตอบออกมาใช่นะแต่ถ้าเกิดยังอยู่แบบนี้นะวันนึงก็มีกลับมาอีกเรื่องราวนะฮะอ้าวนี่ใกล้จะเที่ยงคุณผู้ชมครับจะออกไปทานข้าวหลังจากรายการข่าวใหญ่เนี่ยก็ดูร้านดีๆแล้วไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาจจะอันตรายคือร้านไม่เท่าไหร่แต่เวลากินช่วยก้มหน้าก้มตากินอย่ามองหน้าใครอย่าไปสบตาใครอย่าไปสบตากรณีนี้น่าตกใจมันมีคลิปภาพนึงออกมาเป็นภาพวงจรปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดชลบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับผิดที่คนไปนั่งกินแล้วหัวร้อนเห็นฝั่งตรงข้ามนั่งอยู่ดีๆเดินลุกขึ้นไปแตะก้านคอจนล้มไปเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่ไปเรียนแม่ไม้มวยไทยมาจากไหนหนุ่มเสื้อขาวเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละอยู่กับคุณแม่เนี่ยโต๊ะที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับโต๊ะตรงข้ามมีผู้ชายใส่เสื้อสีดำก็ดูนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ปรากฏว่าพ่อหนุ่มเสื้อขาวเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่จังหวะที่น้องเขากำลังก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟเนี่ยเกือบจะโดนป้าบเข้าให้เสียงที่เราได้ยินตามมาเนี่ยโครมคามเนี่ยคนที่โดนเตะผู้ชายเสื้อดำคงแบบหล่นไปโดนอีกโต๊ะหนึ่งอะเหมือนเสียงพวงเครื่องปรุงด้วยอะเป็นแก้วอะตกโครมลงไปแบบนี้ค่ะนี่แหละครับโดนแบบเต็มเลยเข้าไปที่ก้านคอแบบนี้นะฮะโชคดีนะที่พนักงานเสิร์ฟเนี่ยเขายังไม่เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องผู้ชายเสื้อดำที่ถูกเตะก้านคอจะล้นไปนะครับอาจจะต้องโดนน้ำร้อนลวกน้ำก๋วยเตี๋ยวลวกก็เป็นไปได้นะฮะนี่ผู้ชมเห็นไหมฮะเตะเสร็จปุ๊บเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูอีกช็อตนึงนี่จะเตะเรียบร้อยนะลุกขึ้นมามองหน้าสักพักหนึ่งแม่หันมาปุ๊บผู้ชายคนนี้เดินกลับไปฮะนั่งลงไม่มีอะไรเกิดขึ้นซอยก๋วยเตี๋ยวต่อคือหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรเนี่ยคุยกับแม่อยู่แป๊บนึงสงสัยกินไม่อิ่มอ่ะเออเนี่ยนั่งลงไปเอาตะเกียบคีบก๋วยเตี๋ยวขึ้นมากินต่ออีกครับนี่แม่ก็ถามเกิดอะไรขึ้นรู้จักกันหรอเป็นอะไรผู้ชายเสื้อขาวตอบแม่แบบนี้มันมองหน้าคุณแม่คงเห็นท่าไม่ดีอ่ะเช็คบิลเลยนะครับจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวเลยพาผู้ชายเสื้อขาวลูกชายออกจากร้านขับรถกลับไปหน้าตาเฉยเลยนะครับคือมันก็แปลกใจนะเกิดอะไรขึ้นแล้วดูสิทั้งบ้านนี้แม่ลูกไม่ได้สนใจผู้บาดเจ็บเลยอ่ะคือเดินออกไปเลยเออถ้าเราเป็นแม่เราก็อาจต้องไปช่วยหน่อยนะเออเฮ้ยไปทำเขาอ่ะแล้วก็ถามลูกชายแล้วไงว่ามีเรื่องอะไรลูกชายบอกไม่มีมันแค่มองหน้าแสดงว่าไม่ใช่ศัตรูอะไรกันมาก่อนเนี่ยน่าจะเข้าไปช่วยอะไรซะหน่อยนะครับทีมข่าวของเราเลยลงไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแห่งนี้ครับเป็นจุดเกิดเหตุอยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่ฮะไปเจอกับเจ้าของร้านชื่อคุณละไมลือชาคำนะฮะแล้วก็นางสาวดารี่นี่ก็เป็นคนที่ยกก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟอะเมื่อกี้ที่ยืนงงๆในคลิปอะใช่ทั้งสองเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์เกิดขึ้นโอ้ยเวลาใกล้เคียงนี้เลย 11:40 นวันที่23พฤศจิกายนครับน้องเสื้อดำที่โดนทำร้ายเนี่ยโอ้ลูกค้าประจำมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ประจำเลยเนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยปกติก็เดินเข้ามากินแบบเนี้ยคนที่ทำงานอยู่ไม่ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวมากครับมาถึงก็รู้ใจกันนะทำเมนูให้กินคือไม่ต้องสั่งอะไรเลยเหมือนเดิมส่วนคนเสื้อขาวคนทำร้ายวันนั้นมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับแ
จ้าของร้านบอกยอมรับคือวันเกิดเหตุเธอตกใจมากจริงๆนะครับเพราะมันไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันมาก่อนเลยและน้องเสื้อดำก็ก้มเล่นโทรศัพท์ก็กินก๋วยเตี๋ยวกันไปไม่ได้มองหน้าผู้ชายเสื้อขาวเลยครับบอกว่าน้องผู้ชายเสื้อดำมองหน้าเขาน้องเขาเดินเข้ามาปกติหยิบผักด้านหลังหยิบผักด้านหลังก็น้องเขาก็เดินมานั่งสักพักก็เดินมานั่งอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นมาแบบว่าเตะเลยค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปเตะเลยแล้วแม่เขาได้ถามว่าเป็นไงรู้จักเขาไหมเขาบอกไม่รู้จักแต่ว่าเขาบอกว่าน้องผู้ชายเสื้อดำมองหน้าเขาแต่สงสารน้องตรงที่แบบคือแม่เขาไม่ถามน้องสักคำว่าน้องเป็นอะไรน้องเป็นยังไงบ้างเขาก็จะปวดปวดลูกค้ามาทีหลังเขายังบอกไม่งั้นก็คนเสื้อขาวเนี่ยน่าจะจมอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าลูกค้าเข้ามาทีหลังตอนที่แบบเขาเตะกันเสร็จอะไรเสร็จแล้วอีกนี่วิเคราะห์กันอย่างนี้บอกโชคดีนะเสื้อขาวเนี่ยถือว่าโชคดีไปเตะก้านคอเขาแล้วเนี่ยถ้าวันนั้นมีคนอยู่ในร้านมีคนอื่นอีกโต๊ะอื่นอีกเนี่ยเผลอๆเสื้อขาวอาจจะโดนเพราะอะไรฮะไปทำร้ายคนอื่นเขาไม่มีสาเหตุด้วยไม่แล้วอะไรจะต้องแบบว่าแรงเบอร์นั้นคือเตะเข้าไปซะแบบฟาดหางอย่างแรงจนกระทั่งตัวเองก็ล้มลงไปด้วยอ่ะคือมันเป็นอาการชนิดหนึ่งที่มองหน้าไม่ได้เหมือนคนเราแพ้เสียงแตรรถยนต์ฮะเจอมองหน้าปุ๊บรู้สึกสะเทือนสางรับไม่ได้คนมามองหน้าเดี๋ยวแปลสะเทือนสางให้คุณผู้ชมฟังด้วยมันเหมือนสะเทือนใจอ่ะมันเป็นจุดที่จุดใจดำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มองหน้าอะไรนะคนอื่นมองหน้าคุณผู้ชมแล้วถามจริงๆเถอะผู้ชายเสื้อขาวคุณรู้ได้ไงว่าเขามองหน้าถ้าคุณไม่มองเขาคุณก็มองเขาเหมือนกันปะแต่ที่ดิฉันงงคือว่าเขาไปถามหรือไปตะโกนโวยวายหรือไปอะไรก็ได้นี่โอ้โหเตะก้านคอเขาเต็มแรงตัวเองแบบว่าล้มไปด้วยนี่เรียกว่าเต็มแรงเดินไปถามพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่มีอะไรกับผมอะครับผมมาทำร้ายให้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะดิฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วมองหน้าจริงไหมอยากรู้ตรงนี้ปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางตำรวจนะคะพันตำรวจโทวุฒินันท์นามแสงเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยถึงขั้นต้องไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะว่าตกลงผู้ก่อเหตุเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็คือตามจากทะเบียนรถที่ผู้ก่อเหตุขับเข้ามาเจอตัวค่ะแต่ว่าเขาให้คุยกับญาติก็คือตัวเจ้าตัวน่ะไม่คุยญาติน่ะบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตแต่ตำรวจไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าญาติบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาตัวผู้ก่อเหตุมาพบกับตำรวจแล้วค่ะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องให้ตัวผู้ก่อเหตุมาเจอกับพนักงานสอบสวนสักก่อนถึงจะรู้ว่าป่วยอะไรยังไงป่วยจริงไหมนะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายแหละคือสมัยนี้นะมันเหมือนกับแบบว่าถ้าอ้างว่าป่วยจิตแล้วจะแบบยังไงคิดว่าไม่ต้องรับโทษหรอไม่ใช่นะต้องรับโทษเหมือนกันนะต้องไปรักษาก่อนแต่ต้องมารับโทษนะครับอ่ะเราไปเจอแล้วนะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้เสียหายนะครับคุณสราวุฒิเกตมณีเนี่ยคนที่เราเห็นไหมคุณผู้ชมดูเจอเข้าไปเต็มๆเลยอายุแค่22เองโอ้ยสงสารตัวเนี่ยเข้าเบ้าไปเลยเบ้าตาเนี่ยยังเขียวๆอยู่เลยอ่ะไม่แล้วหน้าน้องเขาก็ดูแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบมองแบบไม่ได้เป็นคนที่ดูแบบกลัวน่ะพี่หน้าตาก็ดูใสๆซื่อๆนะนี่ฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวตามปกติกับทุกวันเป็นช่างอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์อยู่ในละแวกนั้นพอดีนะครับแล้วเขาก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้มองหน้าไอ้เสื้อขาวเลยคือเขามองเนี่ยคือโทรศัพท์1ละ2คือมองออกไปด้านนอกเพราะรถยนต์ของเขาเนี่ยจอดอยู่หน้าร้านเขาห่วงว่ากลัวจะโดนเฉี่ยวชนไงเขาขับรถมานะฮะอยู่ดีๆเสื้อขาวมาหาเรื่องหาว่าไปมองหน้าเตะเข้าก้านคอเลยคือเขาบอกโกรธจริงๆนะนอกจากจะเจ็บตัวเขาโกรธตรงไหนรู้ไหมเขาโกรธที่ว่าแม่ที่มากับผู้ชายคนนี้ไม่มาถามสักคำไม่ใยดีเลยนะครับยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ยอมความไม่รับคำขอโทษรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นผมรู้แล้วเสื้อขาวเป็นอะไรเป็นผู้ต้องหาครับนั่นแหละถูกต้องค่ะแม่อะไรเบอร์นั้นนี่ไม่เข้าใจเลยนี่ทำให้ไปต่อไปนี่ไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยคุณอย่าไปเงยหน้ามองหาลงหารถหน้าร้านไม่ต้องนะก้มหน้าซอยก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวให้เสร็จแล้วไปเลยนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ค่ะหนุ่มคนนี้ก็คลุ้มคลั่งอีท่าไหนอะไรยังไงไม่รู้นะเพิ่งออกจากคุกมาได้แค่5วันน่ะเกิดคลั่งขึ้นมาเอาจอบไปไล่ทุบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะไม่พอไปทุบศาลพระภูมิพังด้วยแต่งานนี้เนี่ยตำรวจที่เข้าไประงับเหตุก็เดือดร้อนไปด้วยแล้วเรื่องมันจะจบได้ยังไงมีความพีคอยู่ในเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะไปดูสภาพศาลพระภูมิก่อนค่ะโอ้โหนี่ดูสิ
แทบไม่เหลือสภาพศาลเลยอ่ะอู้ตายแล้วเนี่ยนะคะนี่เป็นสภาพศาลพระภูมิที่ถูกในแจ็คอายุ39ปีที่เพิ่งออกจากคุกมาไม่นานในข้อหายาเสพติดเนี่ยออกมาแค่5วันนะคะคลุ้มคลั่งอาละวาดใช้จอบทุบทำลายศาลพระภูมิพังเป็นเศษเลยค่ะเนี่ยดูสิตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยในแจ็คพยายามใช้จอบทำร้ายตำรวจด้วยจนร้อยตำรวจเอกสาธิตสัตยธรรมรองสารวัตรจราจรสภ.แม่ท้อที่จังหวัดตากเนี่ยนะคะตอนนั้นกำลังตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรอยู่ใกล้ๆไปช่วยระงับเหตุและตะโกนเรียกชื่อแจ็คแจ็คคือเหมือนเรียกสติให้ผู้ก่อเหตุน่ะมีสติกลับมาแต่ปรากฏถามว่าเป็นผลไหมไม่เป็นผลทำยังไงล่ะทีนี้ตำรวจเขาถึงขั้นนี่เลยค่ะร้อยตำรวจเอกสาธิตถอดแมสออกเลยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะพอร้อยตำรวจเอกสาธิตถอดแมสออกแจ็คหยุดเลยครับชะงักเลยเอาถามชะงักทำไมเพราะว่ารู้จักคุ้นเคยกับร้อยตำรวจเอกสาธิตแล้วก็จากนั้นเนี่ยตำรวจควักเงินให้ร้อยหนึ่งบอกเอาไปซื้อของขอแลกกับจอบได้ไหมโอ้ในแจ็คยอมเลยนะคือเหมือนคงมีบุญคุณเคยช่วยเหลือแล้วเจอกันบ่อยๆแล้วมั้งในแจ็คก็เลยยอมคราวนี้แหละจากที่คลุ้มคลั่งอาละวาดสารเสริญพังไปแล้วเนี่ยนะลงไปนั่งยิ้มหวานเลยค่ะนี่นี่นี่สภาพลงไปนั่งยิ้มหวานคุยกับร้อยตำรวจเอกสาธิตแต่คือคุยไม่รู้เรื่องเพราะยังเมายาเสพติดอยู่ได้ร้อยหนึ่งแล้วไงได้ร้อยหนึ่งแล้วยิ้มหวานเลยตำรวจก็เลยพาในแจ็คขึ้นรถไปโรงพักเพราะว่านายแจ็คไม่อยากไปรู้ว่าเดี๋ยวต้องถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดแน่ๆเลยอ้าวรู้อีก ก็ยังมีสติอยู่บ้างนะ เรื่องนี้ค่ะผู้ที่เป็นผู้เสียหายก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ถูกนายแจ็คเอาจอบมาทำร้ายนะคะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุชาติขวัญเมืองค่ะ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่หมู่2บ้านของหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากบอกว่าอยู่ก็โดนทำไปเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามายืนคุยธุระอยู่กับแม่ของนายแจ็คตามประสาเพื่อนบ้านตามปกติจู่ๆนายแจ็คเดินเข้ามาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็อุตส่าห์ถามสารทุกข์สุขดิบนะแจ็คเป็นไงปรากฏว่านายแจ็คโวยวายด่าทอวิ่งไปคว้าจอบที่วางอยู่ข้างบ้านมาไล่ทำร้ายงงสิคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งหนีแล้วก็เลยได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนอะไรมานี่โชว์แผลให้ดูเลยค่ะนายแจ็คเนี่ยพยายามวิ่งตามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่ทันพอไม่ทันก็เอาจอบมาทุบมอเตอร์ไซค์ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จอดอยู่หน้าบ้านเขาเสียหายค่ะต่อมาเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุชาติก็เลยเดินทางไปตรวจร่างกายแล้วก็มีแม่ของนายแจ็คไปด้วยเพื่อจะดำเนินคดีกับนายแจ็คในข้อหาทำร้ายร่างกายเบื้องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ2ก่อความวุ่นวาย3ทำลายทรัพย์สินแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดนไปเต็มๆนี่เพิ่งจะออกจากคุกมา5วันโดนอีกแล้วนะฮะทำไมคุกบ้านเรามันโทษเบาไปหรือยังไงกลับมาเสพอีกไงกลับมาเลยออกมาทำก่อเรื่องอีกข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง